สบตาไอคอนแทคระหว่างซุปเปอร์สตาร์หน้าร้ายคิมอูบินและอูริบินชาวไทยในกิจกรรมแฟนมีตครั้งที่2 E Intense Presents 2015 The Moment of Kim Woo Bin in Thailand Let's Make Eye Contact ที่จัดให้ได้ฟินกระจายนานกว่า3ชั่วโมงจบลงอย่างสวยงามท่ามกลางเสียงกรี๊ดที่ดังขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่คิมอูบินเปิดตัวออกมาด้วยเพลงชุด We Walk Togetherพร้อมโปรเจกต์ทานตะวันที่เป็นแฟนอูริบินตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อต้อนรับเขาโดยเฉพาะสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้แฟนๆชาวไทยให้การต้อนรับดีขนาดนี้ครับ조금더빨리다시오고싶었어요그때작년에왔을때너무나큰환영을해주셔서너무너무감사하고그래도이렇게다시만날수있게돼서너무너무반갑습니다고맙습니다หลังจากนั้นนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่คิมอูบินเนี่ยพูดคุยบนเวทีถึงผลงานต่างๆซึ่งแบดบอยจากเรื่อง The Ants ครับก็ออกการเขินเมื่อพูดถึงซีนที่ต้องเข้าฉากหวานกับพัคชินเฮครับถัดมานะครับก็ถึงเวลาเรียกเสียงกรี๊ดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคิมอูบินให้แฟนอูริบินไทยของพวกเราเนี่ยผู้โชคดีครับได้ขึ้นไปชิมกาแฟที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยฝีมือของเขาเองช่วงนี้เนี่ยคนที่ได้ขึ้นเวทีนะครับเพียง2คนก็ได้พูดคุยแล้วก็ยังมีการได้สบตานะครับคิมอูบินอย่างใกล้ชิดนานกว่า1นาทีเลยและในผู้โชคดีครับก็มีการยิงคำถามตรงๆเลยว่าคิมอูบินชอบผู้หญิงแบบไหนกันซึ่งคำตอบของเขานะครับก็คือชอบผู้หญิงแบบคุณนะครับในทีนั้นเนี่ยกรี๊ดกันสลบพอเลยครับชอบผู้หญิงแบบไหนครับเอาตัวละตัวเดียวตัวละตัวผู้หญิงเหมือนพี่อะค่ะร้อนจะไม่หมดร้อนจะไม่หมดเฮ้ยจะยังนาทีน้อยตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยดูนี่นากับสอนยุคนะคะคือ2แขกรับเชิญที่มาเซอร์ไพรส์แล้วก็ร้องเพลงหัวใจผูกกันของบอยกฤษณพงษ์และยังขึ้นเวทีไปร่วมพูดคุยและเล่นเกมกับคิมอูวินตามมาด้วยการจับลัคกี้แฟน4คนเพื่อถ่ายรูปกับคิมอูวินและอีก5คนได้ของที่ระลึกกับคิมอูวินซึ่ง2ใน5คนนี้นะคะคิมอูวินก็ถอดสร้อยของเขาใส่ให้เองกับมือช่วงเวลาถัดมาค่ะก็เป็นช่วงเวลาประทับใจอีกครั้งนึงเมื่อชาอูริดินเปิดคลิปโปรเจกต์ความยาว5นาทีส่งต่อความรู้สึกดีๆให้คิมอูบินก็เป็นโมเมนต์สุดๆที่เรียกคำสาบแบดบอยได้เลยค่ะพิเศษนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้แฟนคลับอูริบินครับยังมอบเค้กและของขวัญเซอร์ไพรส์นะครับชุดนักเรียนของไทยที่ก็มีชื่อของเขาได้ปักอยู่เพื่อคิมอูบินนะครับได้เก็บไว้เป็นของที่ระลึกครับก่อนที่จะปิดท้ายนะครับด้วยกับเพลงเพลงสวยงามนะครับด้วยแหวนทะเลดาวที่ได้เห็นกันนะครับในคลิปต่อไปนี้ที่ส่องแสงไปทั่วทันเดอร์โดมก็เป็นภาพความประทับใจที่อูริบินเนี่ยจะไม่มีทางลืมอย่างแน่นอนครับคือไม่ได้พิเศษมากไม่ได้มีอะไรมากเท่ใช่ไหมเขาบอกว่าของเขาอาจจะสไตล์